สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงต่างดาวผู้ดูแลสวนหรือ Keepers of the Garden ผลงานของ Dolores Cannon สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของโลกต่างดาวซึ่งคุณสามารถย้อนกลับไปฟังบทเก่าๆได้ในเพล์ลิสที่ชื่อว่าต่างดาวผู้ดูแลสวนนะครับสำหรับ EP นี้เป็นบทที่6ผู้กำกับพลังงานคุณพูดถึงการค้าขาย คุณพอจะบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ไหมมีการค้าขายระหว่างผู้อยู่บนดาวดวงนี้กับผู้ที่มาจากดาวดวงอื่นและระบบอื่นๆโลหะบางชนิดถูกขุดขึ้นมาจากดาวและมีอยู่อย่างมากมายทั้งยังเป็นที่ต้องการในพื้นที่อื่นๆที่โลหะเหล่านี้มีไม่มากนักดังนั้นการค้าขายแรกจึงถูกก่อตั้งขึ้นนี่คือสิ่งหลักๆที่คุณส่งออกใช่ไหมว่าแต่ใช้คำว่าส่งออกเป็นคำที่ถูกต้องไหม นั่นเป็นคำที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวมีผักและผลไม้ที่ถูกส่งออกไปด้วยแล้วอะไรที่คุณนำเข้าอะไรที่คุณไม่มีบนดาวดวงนั้นมีโลหะบางชนิดที่นำเข้าซึ่งมีประโยชน์ในการก่อสร้างและไม่ได้มีถิ่นกำเนิดบนดาวนี้รวมทั้งเวชภัณฑ์ด้วยมีระบบอื่นๆที่ก้าวไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สูงมากและพวกเขาก็นำเข้ายาจากที่นั่น อีกทั้งยังมีการนำเข้าองค์ความรู้และเทคนิคการใช้ชีวิตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นคุณใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเมื่อคุณนำเข้าและส่งออกไม่มีเงินหรืออะไรแบบนั้นมันคือระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของแร่น้ำหนัก5ปอนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นความรู้5ปอนได้นี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้หมายความตามตัวอักษรเป๊ะๆหรอก เพราะมันคงจะยากในการไปชั่งน้ำหนักความรู้ใช่แล้วคุณเคยมีปัญหากับใครก็ตามที่พยายามโกงในระบบประเภทนี้บ้างไหมนั่นคงเป็นไปไม่ได้เพราะความเปิดกว้างที่เรามีอยู่เราซื่อสัตย์อย่างยิ่งตามที่ได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้พวกเราอยู่เหนือระดับของการโกงหรือช่อฉนรวมทั้งใช้กลอุบายหรือสัญชตาตญาณด้านมืดอันต่ำต้อยเช่นความเห็นแก่ตัวหรือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ฉันสามารถเข้าใจเผ่าพันธุ์นี้ในลักษณะเหล่านี้เพราะพวกเขามีการสื่อสารด้วยจิตใจแล้วผู้คนจากดาวอื่นๆที่พวกเขาติดต่อด้วยละ่ะทั้งหมดมีการพัฒนาในระดับสูงแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าในพื้นที่ใกล้เคียงของดาวดวงที่ผมกำลังพูดถึงนี้มีระดับของการวิวัฒนาการที่สม่ำเสมอคุณอาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่พัฒนาแล้วของจักรวาลก็ได้ มีดาวหลายดวงที่มีการติดต่อกันซึ่งยังไม่พัฒนาไปถึงระดับสูงแบบนั้นแต่ข้อได้เปรียบเป็นของผู้คนที่สามารถมองเห็นการหลอกลวงนั้นได้มันง่ายมากๆที่จะมองเห็นคนที่กำลังหลอกลวงเมื่อคนคนนั้นมาจากระดับที่อยู่เหนือการหลอกลวงไม่มีประโยชน์แม้แต่จะพยายามเพราะทุกอย่างนั้นโปร่งใส เขาชงพูดฟังดูง่ายได้มีเหตุผลและเป็นไปได้แม้ว่าแนวคิดนั้นจะแปลกไปจากวิธีคิดของเราก็ตามคุณพูดถึงการมีเส้นทางการค้าและการใช้ยานที่บินผ่านอาวกาศแล้วคนของคุณมีความรู้เรื่องการเดินทางข้ามเวลาด้วยหรือไม่เวลาไม่ใช่สิ่งที่เดินทางข้ามไปได้ที่จริงแล้วเวลานั้นไม่มีอยู่จริงเวลาคือแนวคิดเวลาไม่ใช่เขาพยายามค้นหาถ้อยคา วัตถุหรือการทำงานที่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นหากใครสามารถเดินทางผ่านแนวคิดได้ใช่มันก็จะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังทำไม่สำเร็จในระดับของเราผู้คนบนโลกมักคิดถึงการเดินทางย้อนกลับหรือไปข้างหน้าสู่อดีตและอนาคตของตัวเองการอธิบายหรือวางโครงร่างเหตุการณ์นี้มีไว้เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจของมนุษย์เพียงเท่านั้น ทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือจะเกิดขึ้นก็กำลังเกิดขึ้นอยู่เวลาเป็นเพียงแนวคิดที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเท่านั้นมันยากมากสำหรับฉันที่จะเข้าใจแนวคิดแบบนั้นเพราะเราคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตได้ส่งอิทธิพลต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตนี่เป็นเพียงวิธีเพื่อที่จะทำความเข้าใจเท่านั้นถ้ามันได้ผลก็ไม่เป็นไร มันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของมันถ้าไม่สบายใจที่จะพยายามรับรู้สิ่งที่ไม่ใช่ก็อย่าพยายามรับรู้สิ่งนั้นเลยจงเริ่มต้นในระดับที่สบายสบายดีกว่าเมื่อคุณปรารถนาที่จะรู้มากขึ้นก็จงเสาะหามันแล้วมันจะเผยให้เห็นในความฝันในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในผู้คนที่คุณได้พบเจอแน่นอนว่ามีแนวคิดปแปลกๆมากมายบนดาวดวงนี้ ที่อาจล้ำหน้ากว่าพื้นที่อื่นๆของแกลล็กซีความจริงก็คือสิ่งที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาแนวคิดเรื่องของเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้รบกวนจิตใจฉันมาตลอดเพราะมันยากที่จะทำความเข้าใจดังนั้นฉันจึงถามคำถามกลับไปสู่เรื่องที่ธรรมดามากขึ้นถ้าคุณไม่มีการเงินหรือระบบใดๆแบบนั้นแล้วคนธรรมดาทั่วไปจะทำยังไงกับอาหารและสิ่งของล่ะ ทุกคนทำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาสามารถนำมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของตนมีมากมายหลายอย่างที่สามารถทำได้มันเป็นเพียงการเลือกของแต่ละบุคคลที่จะทำบางอย่างและด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงมีศักยภาพในการแลกเปลี่ยนมีคนทำฟาร์มมีคนสอนมีคนรักษามีคนก่อสร้างเมื่อเลือกอาชีพแล้วคุณจะมีวิธีการหรือหนทางในการได้รับอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่พักอาศัย นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนเราไม่มีเงินดังนั้นเราจึงไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคร้าประเภทนี้สิ่งนี้ไม่มีอยู่บนดาวนั้นเรามีคนที่สร้างอาหารดังนั้นถ้าคุณต้องการอาหารก็จงไปหาคนที่สร้างอาหารไว้คุณสวมเสื้อผ้าแบบไหนบนดาวดวงนี้คำอธิบายโดยทั่วไปคือเสื้อผ้าสีเงินที่รัดรูปและไม่รัดรูปมีสีเงินแวววาวเหมือนจำสูตรแต่เข้ารูปกว่า เหมือนกางเกงชั้นในแบบยาวๆที่เป็นแบบชิ้นเดียวมากกว่ามันยืดหยุ่นและสวมด้วยการยืดบริเวณคอออกใช้ขาสอดลงไปดึงขึ้นผ่านขาและลำตัววัสดุเป็นโลหะแวววาวคล้ายสีเงินแต่ให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่แพ้ผ้าใดๆในโลกนั่นจะไม่ร้อนเหรอไม่หรอกเสื้อผ้าเหล่านี้มีไว้สำหรับความสุภาพเรียบร้อยและการตกแต่งมากกว่าให้ความร้อนเพราะบนโลกนี้ไม่ได้หนาวมากนะัก ดังที่กล่าวไปแล้วดาวเคราะห์ดวงนี้ส่วนใหญ่มีสภาพอากาศอบอุ่นมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนบนโลกนี้เนื่องจากความแตกต่างของสเปกตรัมแสงของดวงอาทิตย์รังสีของดวงอาทิตย์ไม่รุนแรงเท่าหรือถ้าให้แม่นยำกว่าคือมันไม่ส่งผลกระทบเท่ากับบนโลกนี้ถ้าอย่างนั้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันสภาพอากาศเสือ้อผ้ามีไว้เพื่อป้องกันสภาพอากาศด้วยแต่แสงแดดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพอากาศเท่านั้น มีอนุภาคในอากาศที่สามารถถูกลมพัดจนอาจทำร้ายร่างกายได้หากถูกกระแทกโดยไม่มีอะไรป้องกันอาจเป็นอนุภาคหินอนุภาคแก้วมีอยู่หลายประเภทพวกมันไม่ตกลงพื้นแบบรวดเร็วเหมือนเช่นโลกนี้เนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำกว่าดังนั้นจึงไวต่อการถูกลมพัดมากกว่าพวกเขาจะถือว่ามันเหมือนกระสุนเลยละ่ะอนุภาคเหล่านี้อยู่ในอากาศตามธรรมชาติหรือไม่ บ้างก็มีอยู่บางก็เกิดจากอุบัติเหตุแล้วใบหน้าล่ะมีการคุ้มครองในแบบทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าในกรณีจำเป็นจริงๆก็มีการใส่หน้ากากเสื้อผ้านี้สวมใส่โดยทั่วไปในลักษณะลำลองหากมีพายุลมแรงก็จะมีการป้องกันเพิ่มเติมแล้วมันไม่ส่งผลต่อการหายใจเหรอพวกเขาไม่หายใจเอาอนุภาคเหล่านี้เข้าไปด้วยเหรอนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น การหายใจส่วนใหญ่ไม่เป็นปัญหามากไปกว่าบนโลกนี้หรอกแต่ถ้าเจอพายุฝุ่นที่นี่ก็จะหายใจลำบากไหมคำตอบคือใช่และนั่นก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันฉันคิดว่าคุณบอกว่ามีอนุภาคอยู่ในอากาศตลอดเวลาซะอีกไม่มากไปกว่าพายุฝุ่นในอากาศของที่นี่หรอกเข้าใจละพวกเขาสวมอะไรที่เท้ายางบูทหรือรองเท้าบ้างไหมใช่มีเสื้อผ้าสำหรับแขนขา แต่ขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวของบุคคลและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเรื่องปกติที่จะเดินไปรอบๆที่อยู่อาศัยหรือบ้านโดยไม่สวมรองเท้าเลยในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติที่จะสวมเสื้อผ้าที่เท้าผู้ชายและผู้หญิงแต่งตัวเหมือนกันหรือเปล่าพวกเขาแต่งตัวคล้ายกันมากใช่ตัวคุณมีชื่อที่เราสามารถเรียกได้บนดาวดวงนั้นไหมผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อของตัวเองในเวลานี้ มันมีวลีที่แนบมาพร้อมกับบุคคลซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงระดับของความสําเร็จหรือการบรรลุอะไรบางอย่างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่จําเป็นต้องปักหมุดกํากับทุกสิ่งที่นี่รวมทั้งชื่อด้วยคุณรู้จักชื่อดาวดวงนั้นไหมเนื่องจากการสื่อสารเป็นแบบส่งกระแสจิตจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแปลเป็นพลังงานเสียงที่เทียบเท่ากันนี่เป็นแนวคิดที่แปลกๆที่จะทําความเข้าใจบนโลกของเรานั้น คุ้นเคยกับการมีชื่อหรือป้ายกำกับในทุกสิ่งมันเลยยากที่จะนึกถึงสถานที่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อใดๆทั้งสิน้นดาวดวงนี้อยู่ในกาแล็กซีหรือระบบที่เราบนโลกรู้จักหรือไม่มันอยู่ในกลุ่มดาวซีเรียสมันอยู่ในพื้นที่ของท้องฟ้าที่มีการสังเกตแต่ขอบเขตของระบบนี้ไม่ได้รับการสังเกตมันไม่มีขอบเขตทางกายภาพนี่อาจไม่ใช่การแปลที่ถูกต้องนักแต่เป็นการแปลที่เข้าใจได้ เป็นขอบเขตทางการเมืองหรือขอบเขตทางจิตวิญญาณที่ส่งอิทธิพลเนื่องจากมีลำดับชั้นของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักบนโลกในขณะนี้การซื้อขายส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่ของกลุ่มดาวซีเรียสหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่พลุกพล่านในท้องฟ้าจากมุมมองของโลก มีเส้นทางการค้ามมากมายที่ทอดยาวไปทั่วทั้งกาแล็กซีและจากจักรวาลอื่นๆอย่างไรก็ตามซีเรียสเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดที่เราอาศัยอยู่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่พุกพล่านที่สุดเหรอไม่หรอกคงไม่เหมาะที่จะบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่พุกพล่านที่สุดเพราะมีหลายแห่งที่ยุ่งกว่านี้มากแต่ก็เป็นที่ที่ใกล้กับโลกนี้ที่สุดแล้วแต่ไม่มีกิจกรรมใดถูกสังเกตเห็นได้จากมุมมองนี้ สังเกตได้อีกครั้งถึงความต้องการความถูกต้องสมบูรณ์ซึ่งแสดงออกอยู่ในคำตอบของเขามันเป็นความต้องการที่คงที่ตลอดการพูดคุยนี้โลกจะสามารถรับเคลื่อนวิทยุหรือสิ่งที่ค,คล้ายๆกันที่จะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนั้นบ้างไหมมีดาวที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าบางดวงซึ่งอยู่ห่างไกลจากซีเรียสซึ่งอาจสามารถตรวจพบได้การตรวจพบนี้ไม่น่าทำได้แต่ก็เป็นไปได้ การสื่อสารที่ดำเนินการระหว่างดาวต่างๆในระดับนี้นั้นเกินกว่าสิ่งใดๆบนโลกที่จะมีความสามารถในการรับรู้ผ่านเครื่องจักรในเวลานี้ได้หากมีการยกระดับความรู้ของโลกเพื่อรับการสื่อสารก็เป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะได้รับสัญญาณที่แรงมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์บนโลกพยายามจับสัญญาณของชีวิตโดยการฟังคลื่นวิทยุ พวกเขากำลังพยายามจับสัญญาณของชีวิตตามที่ตัวเองรู้หรือในระดับที่พวกเขาทำได้หากพวกเขาได้รู้วิธีการจับสัญญาณของชีวิตในระดับที่เหนือกว่าที่พวกเขาทำได้พวกเขาจะยินดีหรืออาจประหลาดใจก็ได้พวกเขาอาจตกใจเมื่อได้เข้าใจแม้แต่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆคุณหมายความว่าการสื่อสารในระดับนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เหรอไม่ใช่ในปัจจุบันแต่กำลังมีความคืบหน้าอยู่ ข้อผิดพลาดของวิทยาศาสตร์บนโลกนี้ก็คือเขาปิดกั้นแนวคิดที่แปลกไปกว่าสิ่งที่เคยสังเกตได้บนโลกกล่าวอีกในหนึ่งสิ่งที่มีอยู่เป็นเพียงสิ่งที่สามารถรับรู้ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่ในขณะนี้เท่านั้นงั้นคำที่ถูกต้องกว่าก็คือสัญญาณเหล่านี้จะไม่สามารถตรวจพบโดยอุปกรณ์ของพวกเขาได้ถูกแล้วดังนั้นสมมุติฐานก็คือมันไม่มีอยู่จริง นี่เป็นอุปสรรคสำหรับนักวิทยาศาสตร์บนโลกนี้การใช้วิธีปัจจุบันกับคลื่นวิทยุพวกเขาจะใกล้เคียงต่อการค้นพบบ้างไหมพวกเขาไม่มีทางค้นพบด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เพราะไม่ใช่คลื่นวิทยุแบบเดียวกันคุณพอจะช่วยสิ่งที่เทียบเท่ากับฉันได้ไหมเพื่อที่ฉันจะได้เข้าใจว่ามันสื่อสารกันอย่างไรการสื่อสารใช้พลังธรรมชาติเช่นรังสีแกมมาหรือรังสีคอสมิก ซึ่งใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์บนโลกกำลังทำอยู่ตอนนี้คุณเข้าใจไหมเข้าใจแบบคุ้มเครือถ้าอย่างนั้นพวกเขาต้องหาวิธีการตรวจจับรังสีเหล่านี้และตีความมันออกมาเหรอนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับรังสีเหล่านี้ได้แล้วซึ่งเป็นลังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นการปรับคลื่นวิทยุระหว่างสถานีต่างๆคุณจะได้รับสัญญาณที่คงที่ รังสีคอสมิกในพื้นหลังอาจกล่าวได้ว่าเป็นสัญญาณคงที่แบบนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการเปลี่ยนสัญญาณให้กลายเป็นข้อมูลในปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่รู้จักกันว่าเป็นรังสีคอสมิกรังสีแกมม่ารังสี X สิ่งเหล่านี้เป็นย่านความถีน่นี้หรือสเปกตรัมของรังสีที่มีการสื่อสารเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อให้สามารถรับได้บนโลกอุปกรณ์จะต้องสามารถเปลี่ยนสัญญาณ หรือตรวจจับการสื่อสารในสเปกตรัมพลังงานเหล่านี้ได้แม้ว่าพวกเขาจะตรวจจับมันได้พวกเขาจะเข้าใจมันได้เหรอหมายถึงมันจะเป็นเหมือนเสียงหรือเปล่าอยากที่จะพูดเพราะเหมือนกับการพยายามคาดเดาคำตอบของปัญหาก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจมันหรือไม่ก็ตามเป็นไปได้มากว่าการสื่อสารนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบการสื่อสารที่เหมือนกับคำพูดบนโลก ถ้าพวกเขาได้ยินพวกเขาจะรับรู้ว่านั่นเป็นการสื่อสารใช่หรือไม่แน่นอนที่สุดมันไม่ใช่เสียงบรบกวนจากพื้นหลังมันจะแตกต่างจากเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งนี้จะถูกมองว่าเป็นการสื่อสารที่มีภูมิปัญญามันจะมีรูปแบบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามพวกเขาจะสามารถเข้าใจรูปแบบนี้ได้หรือไม่ยังคงเป็นคำถามอยู่มันจะคล้ายๆกับรหัสมอสของเราไหม ไม่มีการปกปิดข้อมูลโดยเจตนาที่นี่เป็นคำแปลาตามตัวอักษรหรือความหมายของคำว่ารหัสมันเป็นเพียงว่านั่นคือรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในพื้นที่ของกาแล็กซีจึงไม่จำเป็นต้องปกปิดหากคุณได้ยินด้วยหูในเวลานี้เสียงที่คุณได้ยินจะเป็นแบบโทนเสียงหลายๆโทนฟิลดึงประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อพยายามอธิบายมีการสื่อสารประเภทเดียวกันที่ใช้อยู่ที่นี่ซึ่งเรียกว่า การโมดูลเลตเชิงเลขทางความถี่หรือ FSK ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนโทนเสียงคงที่และสื่อสารโดยการเปลี่ยนความถี่ของโทนเสียงนั้นแล้วจะเป็นเหมือนเสียงที่ทำขึ้นโดยเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ไหมอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่นั่นก็ยังไม่ถูกต้องนักไม่มีสิ่งใดที่เทียบเท่าหรอกไม่มีเสียงใดๆในวิธีการสื่อสารของโลกในขณะนี้ที่เท่าเทียมกันแต่มีบางอย่างที่สามารถใช้เป็นการเปรียบเทียบได้ ซึ่งก็เหมือนกับที่พูดไปแล้วนั่นคือ FSK ต่อมาเมื่อฟิลตื่นขึ้นเขาบอกว่าเขามีความคิดว่าโทนเสียงมีความคล้ายคลึงกับคอร์ดของดนตรีมากกว่าเสียงโทนเดียวคอร์ดที่มีโน้ตต่างๆจะเปลี่ยนความถี่และระดับเสียงคุณคิดว่ามีใครเคยได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรไหมยังไม่มีเครื่องจักรใดบนโลกที่รับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นไปได้ว่าเหล่าผู้คนที่มาจากดาวดวงนั้นจะจำได้ แต่ตอนนี้โลกยังรับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ขึ้นมาสิ่งใหม่บนโลกนี้ใช่แล้วระหว่างที่ฉันกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ก็บังเอิญไปเจอบทความในหนังสือพิมพ์ที่ระบุว่านักวิทยาศาสตร์อาจกำลังพยายามมองไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยการค้นหาสเปกตรัมของไมโครเวฟบทความมีดังต่อไปนี้มีการวางแผนการพยายามครั้งใหญ่ในการสแกนหาสิ่งมีชีวิตในอวากาศ มีความพยายามที่ทะเยอทะยานและซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยการวางแผนที่จะสแกนท้องฟ้าเพื่อหาสัญญาณจากอาวากาศแต่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งสงสัยว่ามนุษย์จะฉลาดเพียงพอหรือไม่ในการเข้าใจข้อความที่พวกเขาจะได้ยินก็ตามเมื่อโครงการสำเร็จมันจะค้นหาสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวจนถึงปลายศตวรรษนี้จิลคาเตอร์จากมหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กกีย์กล่าวไว้ในการประชุมประจำปี ของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ว่านี่เป็นก้าวแรกของสิ่งที่จะกลายเป็นการสำรวจระบบไมโครเวฟครั้งใหญ่เพื่อค้นหาหลักฐานของสัญญาณที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่อรารยธรรมของเรากำลังใคร่ควรถึงการดำเนินการด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการค้นหาที่อาจยังไม่เกิดผลมาแล้วหลายชั่วอายุคนเธอกล่าวทาเตอร์กล่าวว่าการค้นหานอกโลกอยู่ในปีที่ส ของโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีระยะเวลา5ปีโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาโดยจะดักฟังรังสีไมโครเวฟที่เข้ามายัางโลกจากอาวกาศเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์จะฟังรูปแบบคลื่นไมโครเวฟที่ธรรมชาติไม่ได้สร้างแต่เป็นมนุษย์พร้อมเทคโนโลยีที่ได้สร้างขึ้นมาโปรแกรมจะแบ่งสเปกตรัมไมโครเวฟออกเป็น10ล้านหรือ100ล้านช่องและค้นหาอย่างเป็นระบบ บทความนี้ปรากฏในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่29พฤษภาคมปี1986ฉันรู้ว่านักวิทยาศาสตร์กระตือรือร้อนที่จะสื่อสารมากที่สุดพวกเขาไม่มีอะไรจะพูดหรอกผู้คนบนโลกมีสิ่งที่สามารถส่งออกไปใช้ยังดาวดวงอื่นได้น้อยมากนั่นอาจเป็นเรื่องจริงแต่ฉันคิดว่าพวกเขากำลังมองหาความรู้หากสามารถทำความเข้าใจได้นะนะพวกเขากำลังมองหาใช่ แต่ความรู้นี้สามารถนำไปใช้ในแบบที่เป็นอันตรายได้นั่นคือส่วนสำคัญของสถานการณ์ณจุดนี้โลกนั้นจำต้องวิฒนาการการตระหนักรู้เสียก่อนเพื่อที่จะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้หลายคนบนโลกนี้คิดว่าเราอยู่ตามลำพังเป็นเหมือนนักบวชที่เติบโตโดยลำพังในป่าหรือในทะเลทรายมักคิดตามธรรมชาติว่าตัวเขามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นักบวชที่อยู่ในพื้นที่โดดเดี่ยวกันดานย่อมไม่มีบทเรียนเชกเช่นนักบวชที่เดินไปตามท้องถนนในเมืองโลกของคุณก็เป็นเหมือนดาวนักบวชบทเรียนมากมายได้ถูกเรียนรู้โดยแต่ละคนที่อาศัยอยู่บนโลกเช่นความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลวิวัฒนาการของโลกนั้นจำเป็นสำหรับดวงดาวนี้ที่จะต้องถูกแยกออกมาเพื่อรับบทเรียนที่จำเป็นต้องเรียนรู้ หลายๆคนเกิดมาบนโลกและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังเพื่อเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้และมันก็เหมือนกันในระบบดาวเคราะห์ที่แต่ละอารยธรรมมีบทเรียนต้องเรียนรู้บทเรียนของคุณในฐานะอารยธรรมคือการเรียนรู้บทเรียนของผู้โดดเดี่ยวจากนั้นจึงก้าวเข้าสู่โลกความเป็นจริงและใช้บทเรียนของการเป็นคนโดดเดี่ยวเหล่านี้โลกอยู่ในส่วนหลังของจักรวาลไม่ใช่ส่วนหลักเลย นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือความตั้งใจมีเจตนาให้เผ่าพันธุ์นี้อยู่ในส่วนหลังไม่ใช่ว่าคุณล้าหลังเราไม่ได้ตั้งใจดูถูกคุณแต่ขอให้คุณอย่าได้มองสิ่งนี้ในลักษณะที่เสื่อมเสียเราตั้งใจแค่จะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนักที่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์นี้ถูกแยกมาไว้ที่นี่เพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเห็นไหมว่าเราพูดผมพูดว่าเราเพราะตอนนี้ผมอยู่กับคุณ พวกเราซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นเพื่อนบ้านหรือเผ่าพันธุ์ที่กำลังเติบโตซึ่งไม่ใช่เพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งมีชะตาในการวิวัน์บนดาวที่โดดเดี่ยวซึ่งจะกลายเป็นเพื่อนบ้านระดับจัก,กรวาลซึ่งโดดเด่นขึ้นมาคุณรู้จักดาวดวงอื่นในระบบสุริยะของเราที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถสื่อสารด้วยได้บ้างหรือไม่ก่อนอื่นเลยผมสงสัยว่าทำไมตอนนี้ใครๆก็สนใจความสัมพันธ์กับดาวดวงอื่นด้วย แต่อย่างที่สองต้องถามคุณว่าคุณหมายถึงดาวเคราะห์ที่มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกันหรือเปล่าฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาสิ่งที่พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารด้วยได้มีดาวที่มีวิวัฒนาการต่ำกว่าโลกมากจุดมุ่งหมายของนักวิทยาศาสตร์ณนะจุดนี้เป็นเพียงการคว้าทุกสิ่งที่อาจถือเป็นข้อมูลในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไรก็ตามนี่ค่อนข้างจะ ผมเกลียดที่จะพูดว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อคุณพิจารณาถึงสภาพของโลกในเวลานี้มันจะไม่ดีกว่ามากหรือที่จะพยายามเรียนรู้ที่จะสื่อสารกันเองบนโลกมากกว่าการพยายามไปเพิ่มภาระในการเรียนรู้วัฒนธรรมของมนุษย์ต่างดาวก็ใช่แต่มีดาวเคราะห์ใดบ้างในระบบสุริยะของโลกที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าเราไม่ไม่มีในระบบสุริยะของโลกอย่างที่ผมบอกไปแล้ว มีดาวเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มของดาวซีเรียสซึ่งมีวิวัฒนาการมากกว่าโลกพวกนี้จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดในตอนนี้อย่างไรก็ตามหากพิจารณาสภาพจิตใจว่าเป็นโรคพวกเขาก็ย่อมไม่ปรารถนาที่จะปะปนตัวเองด้วยการประปนกับคนที่เป็นโรคสภาวะทางจิตนี้เป็นภาระผูกพันที่ร้ายแรงมากของมนุษยชาติเรื่องนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในจักรวาลแกนแท้ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ ได้รับผลกระทบจากจิตใจนี้และพูดได้ว่าวิวัฒนาการทั้งหมดของเขาก็ถูกขัดขวางโดยโรคนี้อย่างไรก็ตามไม่หลอกไม่มีสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาอื่นใดในระบบสุริยะโดยเฉพาะในเวลานี้แต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตในระดับจุลทัศผมก็ไม่มีความรู้เลยมันเป็นไปได้แต่ภายในขอบเขตการดำรงอยู่ส่วนบุคคลน,นั้นไม่มีหลอกงั้นพวกเขาคงต้องมองหาที่อื่น อย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้พวกเขาสามารถมองหาในที่ที่พวกเขาไม่เคยมองหามาก่อนแต่ก็ดีกว่ามากที่จะปรับปรุงการกระทําของตัวเองมากกว่าไปเรียนรู้การกระทําใหม่ที่อื่นๆนะใช่ฉันเข้าใจความหมายของคุณแต่ก็ยังยากที่จะป้องกันไม่ให้จิตแห่งวิทยาศาสตร์ในการค้นหาดูเหมือนดาวของคุณนั้นมีวิวัฒนาการที่สูงมากจริงๆในแง่การเปรียบเทียบยังมีดวงดาวอีกหลายดวงที่มีวิวัฒนาการมากกว่าอย่างแน่นอน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโลกแล้วใช่มันถือว่ามีวิวัฒนาการกว่ามากคุณพูดไว้ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องการทำฟาร์มที่คุณไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะักเพราะนี่ไม่ใช่สาขาที่คุณเลือกแล้วคุณเลือกสาขาอะไรสาขาส่วนตัวของผมเป็นวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดเช่นเดียวกับที่กำลังทำบนโลกนี้บนดาวดวงนั้นผมมีส่วนร่วมในการทำงานกับพลังงานถ่ายทอดพลังงานเหล่านี้และใช้เพื่อวัตถุป,ประสงค์ที่แตกต่างกัน พลังงานที่สามารถนำมาใช้เพื่อการสื่อสารหรือการนำทางหรือวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมทุกคนมีความสามารถเฉพาะด้านที่เลือกเองนี่เป็นสาขาเฉพาะที่ผมเลือกซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าหรือแย่กว่าสาขาอื่นอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงทางเลือกส่วนตัวของผมฉันชี้นำให้เขาย้อนกลับไปดูในช่วงเวลานั้นและมองเห็นตัวเองกำลังทำงานซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นงานประเภทไหนนี่เป็นหน้าที่ของผู้กำกับพลังงาน ผู้ที่จะควบคุมพลังงานเพื่อนำไปใช้ในที่อื่นๆบนโลกเป็นผู้รับและจ่ายพลังงานออกไปบนดาวเนื่องจากมีพลังงานหลายอย่างพลังจักรวาลและพลังของดวงดาวมากมายในธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาใช้และส่งไปยังผู้ที่ต้องการใช้ได้พวกเขามีห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่พวกเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นด้วยไหมใช่มีหลายพื้นที่เพื่อใช้ในการวิจัย องค์ความรู้โดยรวมในระดับทางกายภาพนี้ไม่เคยเพียงพอเลยความรู้มีให้ค้นหาอยู่เสมอแม้แต่บนดาวอันห่างไกลมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่กว่าใหม่ล่าสุดให้ค้นหาหรือค้นพบอยู่เสมอขนาดพวกเขายังไม่รู้ทั้งหมดเลยคุณคงคิดว่าพวกเขาได้เรียนรู้ทุกวิถีทางในการใช้พลังงานแล้วสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในระดับพระเจ้าระดับสูงสุดระดับผู้สร้างสามารถมีความรู้เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราอยู่ห่างไกลจากระดับนั้นมากและต้องทำงานหนักเพื่อค้นพบสิ่งเหล่านั้นคุณทำงานในอาคารหรือเปล่ามีพื้นที่จัดสรรไว้ใช่พื้นที่ค่อนข้างต่ำและมีลักษณะกลมพร้อมแท่นที่ยกขึ้นซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของกระแสและมันเป็นกระแสของพลังงานบนโลกในเวลานี้มันคือการอยู่ในกระแสและควบคุมพลังงานให้กับบุคคลที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานเหล่านี้ ซึ่งมีลักษณะกลมเพื่อไม่ให้มุ่งไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งฉันกำลังพยายามนึกภาพว่ามันเป็นอย่างไรคุณนั่งหรือยืนในตรงส่วนกลางนั้นไหมมีพื้นที่ยกแทนและคนที่แปลได้ว่าเป็นนักบวชที่พาตัวเองไปอยู่ในกระแสะพลังงานและส่งพลังงานทางจิตใจไปยังบุคคลที่ประสงค์จะรับพลังงานเหล่านั้นคุณใช้สิ่งใดทางกายภาพในการทำแบบนี้เป็นเครื่องจักรหรือแผงควบคุมหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า มีเครื่องมือที่นำมาช่วยงานใช่เป็นลำดับของเครื่องมือคริสตัลหรือทำมาจากคริสตัลและวัตถุที่เป็นผลึกอย่างไรก็ตามงานมีลักษณะทางจิตใจมากกว่าทางกายภาพคุณจะสามารถวาดภาพเครื่องมือเมื่อคุณตื่นขึ้นมาได้ไหมสามารถวาดภาพแทนคร่าวๆได้อย่างไรก็ตามในเวลานี้คงไม่เหมาะสมที่จะพยายามวาดภาพลักษณะของเครื่องมือ ฉันให้คำแนะนำหลังสะกดจิตแก่ฟิลว่าเขาจะสามารถวาดภาพพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่ได้คุณไปทำงานที่นี่ทุกวันหรือเปล่ามีบางครั้งที่งานมีความจำเป็นต้องใช้เวลานานและบางครั้งก็ไม่จำเป็นทั้งหมดเป็นไปตามความต้องการมีคนอื่นๆในที่อื่นๆในกระแสพลังงานอื่นๆมีลักษณะที่เหมือนกันและสามารถช่วยเหลือกันได้เช่นเดียวกันฉันคิดว่าบางทีมันอาจเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง นั่นไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพของผู้กำกับพลังงานที่จะอยู่ในกระแสพลังงานอย่างต่อเนื่องเพราะจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพและอายุมากอย่างรวดเร็วมันต้องใช้การฝึกฝนเพื่อเรียนรู้แบบนี้นานไหมใช้ปริมาณที่เยอะมากของเขาหยุดยาวเนื่องจากยากที่จะหาคำพูดระบบโรงเรียนหรือเปล่าเป็นลักษณะทางศิลธรรมในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด เพื่อให้พลังงานบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ส่งสามารถทำลายพลังงานได้หากเขาไม่มีศิลธรรมสูงสุดนี่คือการแปลที่เทียบเท่ามันค่อนข้างขาดความเข้าใจในวงกว้างอย่างไรก็ตามก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าผู้ส่งจะต้องมีลักษณะเฉพาะที่แน่นอนมีการฝึกงานภายใต้อาจารย์ใหญ่คนหนึ่งผู้ที่สามารถแสดงความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างสูงจะได้รับการยอมรับตั้งแต่อายุอย่างน้อยและ เขามีปัญหาด้านการพูดอีกครั้งได้รับการทดสอบเพื่อคัดกรองเพื่อความเหมาะสมนี่เป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผู้ที่อดทนเพราะระบบการปกครองมีความเข้มงวดและเรียกร้องสูงใช้เวลาเรียนรู้นานไหมอาจต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของวัยเยาว์เข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งเทียบเท่ากับระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลายัยคุณต้องอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม มีคนที่ยังอยู่กับครอบครัวอย่างไรก็ตามโรงเรียนนั้นสอนในพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าการจะสร้างบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่อยู่ที่บ้านและผ่านการเลี้ยงดูจากพ่อแม่และต้องได้รับการเลี้ยงดูพร้อมกับพี่น้องชายหญิงด้วยซึ่งไม่ต่างจากวัฒนธรรมของโลกในเวลานี้ฉันคิดว่าบางทีคุณอาจต้องจากครอบครัวและไปอยู่ที่อื่นไม่หลอก ไม่มีการเติบโตที่ดีของบุคลิกภาพใดๆเหมาะสมเช่นที่บ้านอีกแล้วคุณสนุกกับงานประเภทนี้ไหมเป็นรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดใช่เพราะในการส่งพลังงานเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้รับและจึงสามารถสื่อสารทางจิตใจหรือกระแสจิตกับผู้รับได้และในการทำเช่นนั้นจะได้รับการขอบคุณและแบ่งปันพลังงานผ่านทางกระแสจิตเช่นเดียวกัน พลังงานนี้จะถูกเก็บไว้ในทางใดทางหนึ่งเพื่อขยายหรือไม่หรือเป็นการส่งโดยตรงไม่ไม่จาเป็นต้องเก็บเนื่องจากมีพลังงานนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั่วทั้งจัก,กรวาลพลังงานไหลเวียนไปตามที่มันเป็นอยู่บนดาวดวงนี้จากภายในและนอกโลกมันเป็นเรื่องของการส่งกระแสพลังงานไปยังพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่ที่ต้องการมีเพียงคนบางประเภทเท่านั้นที่รู้วิธีใช้งานและกำกับมันถูกต้อง แล้วคุณทำอะไรในเวลาที่ไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้มีครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการพยายามที่น่าสนใจและยังช่วยเติมเต็มหลายสิ่งได้มากมายมีชีวิตครอบครัวเหมือนบนโลกนี้และมีเวลาอยู่ร่วมกับบุคคลอันเป็นที่รักคุณตายบนดาวดวงนั้นได้ยังไงมันเกี่ยวกับพลังงานอายุทางกายภาพของผู้กำกับนั้นสั้นกว่าเพราะอยู่ในความเข้มข้นของพลังงานอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ก่อนที่จะยอมรับความรับผิดชอบและเป็นราคาที่น้อยมากสำหรับการให้บริการเช่นนี้ฉันเดาว,ว่าเกิดจากความเครียดและการสึกหลอของอวัยวะเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตบนดาวเคราะห์ต่างดาวคงจะดูน่าเบื่อและจืดชืดอ,อย่างไม่ต้องสงสยัยสำหรับคนรุ่นที่คุ้นเคยกับนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างเกลื่อนกลาดแต่สำหรับฉันมันมอบความน่าเชื่อถือให้อย่างมากฟิลเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่เติบโตมากับสตาร์วอล รวมทั้งภาพยนตร์และรายการทีวีประเภทเดียวกันนี้มีข้อมูลที่มากมายที่เขาเก็บเอาไว้ในเรื่องโลกต่างดาวซึ่งเขามีแนวโน้มที่จะถักทอจินตนาการที่ละเอียดและซับซ้อนได้ถ้าต้องการจะทําในทางกลับกันดูเหมือนเขาจะมีชีวิตที่ปกติและธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปบนโลกยกเว้นความสามารถทางศิลธรรมและจิตใจที่มีการพัฒนาอย่างสูงสำหรับฉันแล้วสิ่งนี้ให้ความจริงและความน่าเชื่อถือด้วย จิตใต้สำเนือของเขาไม่ได้พยายามที่จะทำให้ฉันประทับใจในทางใดทางหนึ่งแต่เป็นเพียงการเล่าสิ่งที่ฝากไว้ในความทรงจำก็เท่านั้นเองจบบทที่6ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้ถ้าเนื้อหาเป็นยังไงและคิดเห็นยังไงหลังจากที่ได้ฟังแล้วรบกวนเขียนคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านบ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอ้อสำหรับท่านใดที่ยังไม่กด subscribe รบกวน subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันบ้างสักนิดนะครับ แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ